ไปดูการเดินสายขอบคุณประชาชนกันบ้างนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะครับหัวหน้าพรรคก้าวไกลแล้วก็แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของก้าวไกลก็เดินทางลงพื้นที่ไปจังหวัดขอนแก่นนะครับไปขึ้นรถแห่เพื่อจะขอบคุณประชาชนในพื้นที่ที่เทคะแนนให้กับส.ส.พรรคก้าวไกลกว่า3ที่นั่งในพื้นที่ขอนแก่นครับนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลพร้อมด้วยนายอภิชาติสิริสุนทรส.ส.บัญชีรายชื่อนายวีรนันท์ฮวดศรีนายอิทธิพลชนทราสิริและนายชัชวาลอภิรักษ์มั่นคงส.ส.ขอนแก่นพรรคก้าวไกลนะครับเมื่อวานนี้ทั้ง4ท่านก็ขึ้นรถแห่ตั้งแต่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยขอนแก่นนะครับมีประชาชนเนี่ยออกมายืนรอต้อนรับกันเป็นจำนวนมากจากนั้นนะครับขบวนแห่ก็เคลื่อนรถไปตามถนนสีจันทร์เข้าถนนกลางเมืองแล้วก็ไปยังริมบึงแก่นนครระหว่างทางเนี่ยมีประชาชนขับรถตามเป็นขบวนด้วยนะครับคือบางคนก็ใส่ชุดสีส้มมาด้วยนะครับแล้วก็สองข้างทางเนี่ยมีประชาชนนำเอาดอกไม้นำเอาอาหารน้ำดื่มมาให้พร้อมกับปรบมือแล้วก็ส่งเสียงกรี๊ดดีใจที่ได้เจอว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะบริเวณริมบึงแก่นนครก็มีประชาชนจำนวนมากแต่งกายด้วยชุดสีส้มท่ามกลางสายฝนที่กำลังโปรยปรายมาให้กำลังใจกันนะครับจากนั้นนะครับพอช่วงเย็นๆก็ไปที่สวนสาธารณะขอนแก่น200ปีนะครับคุณพิธาเนี่ยขึ้นเวทีปราศัยแล้วก็พูดตอนหนึ่งนะครับบอกว่าเดินทางไปวันนั้นน่ะไปวันนี้นะครับก็เพื่อจะขอบคุณพี่น้องประชาชนขอบคุณที่ต้อนรับเป็นอย่างดีแล้วก็ขอบคุณทุกความไว้วางใจทุกคะแนนที่มอบให้มีความหมายต่อตนต่อส.ส.แล้วก็ต่อพรรคก้าวไกลมากเหลือเกินโดยได้กล่าวเป็นภาษาอีสานนะครับว่าคือเขาว่าบ่ได้มานานคึดฮอดหลายๆนะครับก็คือไม่ได้มานานคิดถึงมากๆนะครับเลือกตั้งไปแล้วก็ยังคึดฮอดบ่เศร้าจะไม่ทำให้พี่น้องชาวขอนแก่นผิดหวังสวดๆนะอันนี้ก็เอาใจชาวขอนแก่นนะครับคือเขาบอกว่าจะให้ถึงทำเนียบรัฐบาลก็จะขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่ไว้วางใจแล้วก็มายืนยันในการทำหน้าที่พร้อมทำงานเพื่อประชาชนทั้งคนรุ่นใหม่รุ่นเก่าทั้งที่เลือกและไม่ได้เลือกก้าวไกลโดยจะตั้งใจทำงานให้กับประชาชนนะครับ